Wrap Up7:08 น.ชวลิตเพื่อไทยรับหลังปลดล็อกลงพื้นที่ราบรื่นขึ้นขณะยังมีความพยายามจ้องจับผิดไว้เล่นงานภายหลังยืนยันเร่งแก้3ปัญหาหลักมั่นใจมีนโยบายโดนใจประชาชนอีกแน่นอน7:19 น.แพทย์เวรโรงพยาบาลพระราม2รุดให้ปากคำคดีช่อลัดดาถูกสาดน้ำกรดเสียชีวิตขณะตำรวจรอผลสอบจากแพทยสภาก่อนแจ้งข้อหา7:35 น.นครชัยแอร์พร้อมรับประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่เสริม400เที่ยวต่อวันคาด27 ธันวาคมออกกรุงมากสุด 13,000 คนล่าสุด7:44 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้มีฝนตกหนักมากภาคเหนือภาคอีสานหนาวเย็นลงกับมีลมแรงขณะกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิลดลงINN News Wrap Up